เอามาที่อีกเรื่องนึงมาดูภารกิจของท่านผู้ว่ากทบกันหน่อยนะฮะกลับจากลอนดอนแล้วกลับแล้วกลับมาแล้วบังเอิญเยอะนะคือจะกลับไปที่ลอนดอนก็ไปเจอละไปเจอคนดังเป็นผู้ซื้อสื่อข่าวบกไปวิ่งไหนอีกไปวิ่งสวนลุมเจอใครจ้าท่านทูตอเมริกาบังเอิญนะเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวเจอเดี๋ยวอะไรนะมิสแกรนด์นะบังเอิญเก่งนะไปดูล่าสุดกันหน่อยนะฮะในสิทธิ์ฮีโร่ V3 นี่เขาไปโพสต์ภาพนี้มาให้ดูท่านผู้ชมศึกษาเพิ่มเติมมีลูกคุณชัชชาติขึ้นมานี่แม้ลูกพี่ชัชชาติของผมจะศึกษากรุงเทพมาแล้ว2ปีรู้ทุกมิติแล้วแต่ยังไม่เพียงพอผ่านนักข่าวเดินสำรวจปัญหาฟุตบาทเพื่อนำไปแก้ไขต่อไปจริงๆมันควรได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมแล้วนะควรแล้วควรแล้วแล้วนะมันต้องมีคำว่าแล้วด้วยนะใช่ค่ะนี่เป็นภาพนิ่งใช่ไหมอาจจะนึกไม่ออกเอาแกไปมุดทำไมอะช่องตรงนั้นไปดูหน่อยว่าทำไมเดินๆมาจู่ๆแล้วไปมุดตรงช่องตรงนั้นนี่ค่ะโอ้โหนี่ยากเลยนะเนี่ยทำไงครับทำไงดีฮะเอานี่ค่ะตรงนี้ทุกประชาชนต้องเดินโอ้ก็พยายามเนาะจะบอกว่ามันเป็นปัญหาไงเสาไฟอยู่กลางฟุตบาทนะแล้วฟุตบาทก็พื้นที่เล็กๆแค่ตรงนี้เองคือจะบอกว่าคุณชาชาติตัวใหญ่ยังมุดได้ยังตะแคงตัวได้อย่างเงี้ยเหรอเนี่ยค่ะทำไงดีอ่ะเอาถอนทิ้งเลยไหมเสาไฟต้นเนี้ยแกก็เดินสำรวจไปนะแล้วทำไมเดินผ่านแล้วดูหน้าทำไมยังเป็นอย่างนั้นน่ะไม่พูดถึงเลยอ่ะปัญหามีหลายจุดมากค่ะเรื่องของฟุตบาทพื้นที่ทางเดินเท้านั่นนะคะพื้นที่ไหนฟุตบาทกว้างหน่อยก็ดันมีรถเข็นขายของบนฟุตบาทก็เป็นปัญหาอีกนะคะดูช็อตได้อันนี้ตั้งใจนี้ไม่บังเอิญแล้วนะคะแต่ว่าไปดูความบังเอิญนะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณชาติชาติไปปากคลองตลาดนี่แล้วบังเอิญไปเจอใครเดี๋ยวดูกันหน่อยโอ้ยอิจฉาจริงๆดูสิอิจฉาผมเนี่ยอยากจะไปเจอน้องมิสแกรนเนี่ยให้เขาทำไมเราเขินบังเอิญคือทางมิสแกรนเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มทำกิจกรรมกันแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งเลยเนี่ยที่คึกคักเลยก็คือปากคลองตลาดช่วงใกล้วาเลนไทน์ไงบังเอิญมาอาจารย์ชัชชาเนี่ยก็ไปเดินปากคลองตลาดแล้วไปเจอคณะของมิสแกรนค่ะตกลงบังเอิญตรงที่ว่าคณะมิสแกรนต้องการจะจูนให้คณะมิสแกรนเนี่ยมาที่ปากคลองเพราะรู้ว่าคุณชัชชาจะไปที่นั่นหรือคุณชัชชารู้ว่ากลุ่มมิสแกรนเขาจะมาที่ปากคลองก็เลยบังเอิญไปไลฟ์สดแล้วก็ไปแบบลงพื้นที่ไปเจอที่นั่นนั่นน่ะสิลงใครตั้งใจจะจูนเข้าหากันแต่ยังไงพี่ใหญ่ก็เชื่อนะความบังเอิญไม่มีในโลกนี้นะคือคุณชาชาเขาอาจจะเซอร์ไพรส์แต่ว่าทีมงานอ่ะอาจจะแบบรู้บ้างเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ว่าจะมาตรงนี้นะไหนมีตั้งหลายร้านน่ะพื้นที่ก็ตั้งกว้างปากคลองกว้างนะคือเดินเนี่ยแล้วคิดดูคนเนี่ยโอ้โหยิ่งช่วงวาเลนไทน์นี่ไปดูได้เลยดอกไม้บังเอิญต้องได้ช็อตนี้ต้องได้ซีนนี้ด้วยนะสตรีทฮีโร่ V3 ขยี้ต่อแล้วค่ะก็เลยบอกว่าโอ้โหผู้ว่าที่บังเอิญเก่งที่สุดใน3โลกมาดูซิบังเอิญเรื่องอะไรก็ไปดูงานที่อังกฤษค่ะบังเอิญไปเจอบก.สื่อ The Standard ไปวิ่งที่สวนลุมบังเอิญเจอท่านทูตอเมริกาล่าสุดไปเดินงานปากคลองตลาดบังเอิญไปเจอมิสแกรนด์อินเตอร์ลัคกี้แมนค่ะลัคกี้แมนจริงๆนะนี่ลัคกี้แมนจริงๆนี่สงสัยวันวาเลนไทน์จะมีคำขวัญไหมเนี่ยนั่นนะสินะวันเด็กก็มีวันครูก็มีวันใดๆก็มีวาเลนไทน์วันพรุ่งนี้ใช่ไหมอาจารย์ชัชชาติแกอาจจะไปโผล่ที่สำนักงานเขตใดสำนักงานเขตหนึ่งก็ได้ที่มีการจดทะเบียนไงสมรสไงตกลงนี่คุณใหญ่ลงทะเบียนเรียนกับอาจารย์เขาแล้วใช่ไหมเรื่องอะไรคะอ้าวก็เห็นเขาสอนวิชาอะไรครับเนี่ยไม่รู้ความบังเอิญนะ